นับถอยหลัง24ชั่วโมงก็จะถึงวันเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะตัดสินชี้ชะตาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของนายกเศรษฐาทวีสินนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีเสียงพายกระซิบออกมานะครับบอกว่ามาลอยๆเลยนะพายกระซิบ72มันที่ไปที่มามายังไงครับตะตังค่ะเกิดจากนายประสงค์นะคะผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสราค่ะโพสต์ข้อความนะคะมาลอยๆเลยบอกว่าเสียงพายกระซิบ7-2แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีทางดร.อานนท์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะระบุว่า4-5ต่อมา5-4ต่อมา6-3ต่อมา7-2ถุงขนมฮ่องกงคงชนะอีกแล้วได้ยินมาเช่นนี้รอฟังครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณพยัคฆ์น้อยครับสวัสดีครับคุณพยัคฆ์น้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพยัคฆ์น้อยได้ข่าวพายกระซิบ72มั้ยคุณพยัคฆ์น้อยมันยังไงครับมันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับก็อาจจะฟังกันมาต่อกันมานะครับผมว่าในวงสนทนาวงอะไรกันแล้วแต่ทุกคนเนี่ยมีเพื่อนมีฝูงมีก็ทุกคนอาจจะบอกว่ามีวงใดมีอะไรก็เมื่อวานผมก็เห็นนะเรื่อง72เนี่ยนะครับก็โพสต์กันหลายเพจหน้าเพจก็มีโพสต์กันหลายคนนะครับ72คนก็เข้าไปถามว่า77นี่คือรอดหรือไม่รอดอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ไม่เห็นมีการเฉลยกันนะครับว่า7รอดหรือไม่รอดนะครับก็เรื่องธรรมดาครับก็คาดการณ์กันไปนะครับก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ดีกว่านะครับพรุ่งนี้ผลจะออกมายังไงครับผมก็มีอยู่2หน้าอย่างที่เราทราบอ่ะนะครับรอดก็ไม่รอดนะครับถ้ารอดก็คุณเศรษฐาก็ทำงานตามคิวเพราะว่าวางคิวงานไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะวันที่15เนี่ยนะครับทั้งเดือนถึงวันที่31ไปภาคกลางไปภาคเหนือไปภาคอีสานเนี่ยตั้งแต่15เลยนะครับเขาวางคิวไว้ผมเห็นในโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็วันที่20เนี่ยประชุมครม.สัญจรที่พระนครศรีอยุธยานะครับวันที่20เนี่ยนะครับก็เรียกว่าคิวงานถึงวันที่31เลยนะครับ31นี่น่าจะไปปิดท้ายที่บึงกาฬนครพนมอะไรแถวๆนั้นนะครับไปดูเรื่องปัญหายาเสพติดไปดูเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับนั่นหมายถึงว่าพรุ่งนี้นายกเศรษฐาจะต้องรอดนะครับก็คือถ้ารอดก็ไปต่อวันที่15คิวงานวางไว้ยาวเหยียดแต่ถ้าไม่รอดก็คือครม.ก็ไปด้วยทั้งคณะนะครับ ครับก็ต้องตั้งนายกรัฐมนตรีโหวตกันใหม่ในสภานะครับแล้วก็ตั้งรัฐบาลกันใหม่นะครับคือตั้งรัฐบาลเนี่ยผมว่าก็ต้องมีคนวิ่งเนี่ยพวกพรรครัฐบาลเดิมเนี่ยผมว่าคงนิ่งนะครับก็คงก็เกาะกลุ่มกันอยู่ได้นะครับแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยผมว่าต้องมีใครวิ่งบ้างอยากจะเป็นรัฐบาลมีนะครับผมเชื่อว่าแม้แต่พรรคไอ้ประชาชนนี่ก็เหอะนะครับคนที่อยู่ข้างหลังพรรคประชาชนเนี่ยผมว่าเขาอยากเป็นรัฐบาลนะนะครับรวมทั้งบางกลุ่มของประชาธิปัตย์ที่ไปฮ่องกงนะครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าใครไปฮ่องกงของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็มีข่าวมาตลอดว่าอยากได้สักกระทรวงหนึ่งอยากจะเป็นรัฐบาลนะครับใครไปฮ่องกงเนี่ยก็ข่าวเขาก็ลงไปหมดแล้วนะครับก็ทั้งในประชาธิปัตย์ทั้งในพรรคประชาชนเนี่ยนะครับ อยากเป็นรัฐบาลทั้งนั้นแหละนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณเศรษฐาไม่รอดในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการเขาเรียกแลตั้งรัฐบาลกันใหม่นะครับไอ้พรรคการเมืองเนี่ยไอ้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังอยู่กลุ่มเดิมอยู่นะครับคุมสารคุมไอ้เขาเรียกอะไรจำนวนเสียงสสได้เยอะนะครับเฉพาะเพื่อไทยเนี่ย141นะครับภูมิใจไทยเนี่ยประมาณ70เนี่ย2พรรคเนี่ยเขาก็เรียกว่าเกิน200ไปแล้วนะครับกลุ่มคุณธรรมนัสอีกกลุ่มคุณสันติอีกเนี่ยก็2คนเนี่ยน่าจะประมาณสัก30นะครับผมเชื่อว่ากลุ่มอื่นเนี่ยตั้งแข่งลำบากแล้วล่ะนะครับตราบใดที่ไอ้พรรคอนาคตพรรคก้าวไกลที่เขาถูกยุบไปเนี่ยมันไม่มีงูเห่าเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่กับพรรคประชาชนกันทั้งหมดเลยเนี่ยไม่แตกแถวเลยเนี่ยก็เชื่อว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยการถ้าสมมติคุณเศรษฐาไม่รอดเนี่ยกลุ่มเสียงพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็อยู่กลุ่มเดิมนี่แหละแต่ว่าเนี่ยแหละก็จะมีตัวแปรคือพรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์บางส่วนที่เขาอยากจะร่วมรัฐบาลนะครับก็น่าจะเป็นแนวนี้ครับผมเอาในส่วนของเรื่องปรับครม.ก่อนถ้าเกิดรอดนายกเศรษฐาก็ได้ทวนนกขมิ้นอะไรก็ว่าไปนะคุณพยัคฆ์น้อยแล้วก็ในส่วนของการปรับครม.
ตอนนี้ตามหลักเนี่ยเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยยังว่างอยู่กี่ตำแหน่งแล้วเป็นโควต้าพรรคไหนบ้างครับคือตอนนี้ถ้านับรวมนายกด้วยเนี่ยนายกและคณะรัฐมนตรีเนี่ยมี34คนนะครับจริงๆเขามีได้ไม่เกิน36นะรวมทั้งนายกด้วยเนี่ยไม่เกิน36ตอนนี้มันมี34ก็เท่ากับว่าปรับคนใหม่เนี่ยเข้ามาได้อีก2คนนะครับคนใหม่ก็คือเป็นของน่าจะเป็นของรวมไทยสร้างชาติคนหนึ่งซึ่งมีชื่อคุณขิงอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คงจะเป็นคนที่มาแทนคุณพิชิตชื่นบานนะครับของเพื่อไทยนะครับก็เป็น2เก้าอี้และรัฐมนตรีเนี่ยแหละครับปรับให้ถ้าจะปรับเนี่ยปรับให้เต็ม36คนแล้วก็อาจจะมีการสลับคนที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งเขามีชื่อผมเห็นชื่อมา 2-3 ชื่อเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอันนี้เห็นชื่อมา2คนของพรรคเพื่อไทยที่มีแนวโน้มอาจจะถูกปรับออกนะครับแล้วได้คนใหม่เข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องดูอยู่แล้วก็คนใหม่ที่จะเข้ามาแทนคุณพิชิตชื่นบานนะครับแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ต้องดูว่าจะให้คุณขิงเนี่ยนะครับเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยไปอยู่ตรงไหนไปอยู่รัฐมนตรีช่วยหรือจะขึ้นว่าการอะไรตรงไหนเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาคุยกันนะครับหรือจะให้คุณขิงไปช่วยอะไรอ่ะช่วยกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเพราะกระทรวงอุตสาหกรรมจริงๆแล้วมันก็มีหน่วยงานเยอะนะครับเขาก็ได้รัฐมนตรีว่าการไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคุณขิงไปช่วยอุตสาหกรรมด้วยหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมามันก็มีอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆเขาก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยนะแต่หลังๆนี่ก็ให้คนเดียวทั้งที่ไอ้หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็มีหน่วยงานเยอะนะหลายกรมทีเดียวนะครับอำนาจหน้าที่ก็เยอะก็ต้องดูนะครับว่าเขาคุยไงจะให้คุณขิงขึ้นว่าการหรือจะเป็นแค่ช่วยนะครับช่วยว่าการก็ต้องดูอีกทีนะครับก็สรุปว่าถ้าปรับเนี่ยจะมีคนใหม่เข้ามาเติมอีก2คนให้เป็นครบ36คนครับผมอันนี้ก็ในส่วนถ้าเกิดนายกรอดนะแต่ว่าถ้าเกิดนายกเศรษฐาพรุ่งนี้ไม่รอดครับโอกาสของนายกรัฐมนตรีคนที่31ตอนนี้ประเมินโอกาสมากสุดเนี่ยจะเป็นใครครับระหว่างคุณดุ้งอิงคุณอนุทินลุงป้อมหรือว่าคุณพีรพันธ์ครับคุณพยัคฆ์น้อยครับคือถ้ารวมเสียงครับผมดูตอนนี้นะผมดูปฏิกิริยาคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยพรรคเพื่อไทยคงเอาคุณดุ้งอิงเป็นนายกอ่ะนะครับผมเชื่อว่าคุณแพทองธารเนี่ยคงได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับและอย่างที่ทราบเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้มี141นะครับ141เนี่ยแล้วผมเอาของคุณธรรมนัสของคุณสันติมาบวกให้อีก30เนี่ยผมเชื่อว่าเขามีถึงเท่าไหร่เนี่ย170กว่านะครับก็ยังไงเนี่ยก็ยังแต้มต่อเหนือคุณอนุทินที่จะไปรวมกับพรรคอื่นนะครับซึ่งมันรวมยากพรรคอื่นเนี่ยนะครับไอ้พรรคอื่นที่มันกลุ่มก้อนเนี่ยคือพรรคประชาชนถามว่าคุณอนุทินเขาจะเอามารวมเหรอนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีเท่าไหร่ประมาณสัก20ได้มั้งถูกไหมพรรครวมไทยสร้างชาติก็ประมาณสัก20กว่าคนอะไรเงี้ยผมว่าการอำนาจการต่อรองเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ฝั่งพรรคเพื่อไทยเขามากกว่านะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยคุณทั้งคุณสันติพร้อมพรรคคุณธรรมนัสเนี่ยเข้าเสียงเข้ามาทางเพื่อไทยมากกว่านะครับคือถ้ารวมกับเพื่อไทยกับคุณสันติคุณธรรมนัสอย่างที่ผมบอกเขาต้องมี170ขึ้นตอนนี้นะครับก็ถือว่ามากกว่าคุณอนุทินซึ่งมีประมาณสัก70นะครับจะเอาไปเอารวมอีกมาอีก2พรรคก็ลำบากครับคุณอนุทินจะเป็นนายกเนี่ยผมว่าต้องไปเอาพรรคประชาชนมาทั้งพรรคเลยนะครับ คุณอนุทินไม่เอาอยู่แล้วล่ะครับใช่คือดังนั้นแต้มต่อเนี่ยณชั่วโมงนี้ผมเชื่อว่าคุณแพทองธารนะครับแล้วคุณทักษิณเนี่ยเขาจะพ้นการพักโทษสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับยังไงเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยถ้าคุณแพทองธารเป็นนายกปั๊บเนี่ยคุณทักษิณมานั่งที่ทำเนียบแน่นอนเลยประธานที่ปรึกษานายกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณมาทำเนียบทุกวันเอางี้ดีกว่าครับครับตอนนี้ถ้านับจำนวนเสียงนะผมไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะจำนวนเสียงสสในมือแล้วแนวโน้มเนี่ยผมเชื่อว่าคุณแพทองธารเนี่ยมีแต้มต่อกับคุณอนุทินครับผมยกเว้นแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยไปเอาพรรคประชาชนเข้ามาครับคุณพยัคฆ์น้อยบอกว่าคุณพยัคฆ์น้อยเนี่ยสังเกตสัญญาณจากคุณทักษิณก่อนหน้านี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยว่าคุณทักษิณเนี่ยน่าจะถ้าเกิดมีอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายกเศรษฐาเนี่ยน่าจะเลือกคุณนุ้งอิงคำถามคือว่าคุณพยัคฆ์น้อยเนี่ยไปเห็นสัญญาณอะไรจากคุณทักษิณครับว่าจะไม่ปล่อยเก้าอี้นายกเนี่ยไปให้ภูมิใจไทยครับคือค
ือถ้าปล่อยไปนะมันจะลำบากยังไงเนี่ยมันก็ลำบากแน่นะครับไอ้เขาเรียกอะไรการควบคุมการบังคับบัญชาการสั่งการอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยจะอะไรอ่ะจะลำบากในคราวหน้านะครับเลือกตั้งคราวหน้านะครับคือผมว่าจะทำอะไรไม่ได้เนี่ยโครงการอะไรต่างๆที่เขาเคยหาเสียงไว้เป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่ว่าไปให้คุณอนุทินเนี่ยดิจิตอลโรเล็ตจะออกมายังไงนะครับค่าแรงขั้นต่ำจะเป็นยังไงหลายโครงการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าเดินไปลำบากเลยทีเดียวอ่ะนะครับแล้วพอเป็นนายกแล้วผมเชื่อว่าคุณอนุทินเนี่ยก็จะไปพรรคเพื่อไทยก็คงจะไปสั่งการเลยไม่ได้นะครับอำนาจสูงสุดเนี่ยมันจะไปอยู่บุรีรัมย์อีกนะครับผมว่าคนเพื่อไทยเขาก็รู้อ่ะนะครับถ้าปล่อยให้คุณอนุทินเป็นนายกอ่ะอำนาจสูงสุดเนี่ยมันจะไปอยู่แถวบุรีรัมย์อีกอ่ะนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเขาคุณทักษิณงานนี้จะคุณแพทองธารจะอายุน้อยยังไงก็แล้วแต่เนี่ย37ปีเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องเอานายกไว้อยู่กับเพื่อไทยนะครับถ้าคุณแพทองธารไม่ไหวเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเอาคุณชัยเกษมมาจนได้โอ้โหอาจารย์ชัยเกษมนี่ก็สุขภาพก็ไม่ดีไม่ใช่หรอครับก็ไม่รู้ไงอย่างที่ผมบอกอ่ะผมบอกว่าหนึ่งคือคุณทักษิณเนี่ยต้องมาทำงานทุกวันเนี่ยทำเนียบอ่ะตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้ล่ะที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาเผลออันนี้ผมก็ไม่ได้เปิดดูข้อกฎหมายนะสมมุติคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเนี่ยคุณเศรษฐาก็เป็นที่ปรึกษาได้หรือเปล่าล่ะนะครับคณะที่ปรึกษาเนี่ยผมก็ดูว่ามันก็ไม่น่าผิดอะไรนะถ้าสมมุติเขาถอนในเรื่องแค่ในตรงนี้นะก็ไม่รู้ว่าเขาห้ามการที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่านะครับกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยสมมุติถ้าคุณอุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารเป็นนายกแล้วได้ที่ปรึกษาทั้งคุณทักษิณทั้งคุณเศรษฐาเข้ามาเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนเดิมแหละก็โอเคแต่ก็ทำงานได้เนี่ยเขาก็ทำงานได้ก็เหมือนกันถ้าคุณชัยเกษมเราว่าคุณชัยเกษมแกสุขภาพไม่ดีก็นั่นแหละก็ต้องคงจะมีคนอย่างคุณทักษิณคุณเศรษฐาเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษานั่นแหละนะครับแต่ผมเชื่อว่า 99% เนี่ยพรรคไทยและใครเขาไม่ปล่อยให้คุณอนุทินเป็นนายกหรอกนะครับด้วยจำนวนเสียงขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณอนุทินเองเนี่ยก็จะไม่กล้าเป็นนายกเพราะว่าโอ้โหโดนต่อรองเยอะมากนะครับเสียงพรรคร่วมเนี่ยไปอยู่กับพรรคเพื่อไทย140ไอ้สสงอแงขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอนุทินควักไม่ไหวนะครับคุณอนุทินมี70เพื่อไทยเขามี141แต่ครึ่งเนี่ยเวลาประชุมอะไรทีกฎหมายสำคัญเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอนุทินจะจ่ายไม่ไหวนะครับโดนขี่คออย่างเงี้ยโดนขี่คอตายเลยเนี่ยที่เราทราบกันแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณอนุทินจะถือแต้มต่อคุณต้องไปเอาพรรคประชาชนเข้ามานั่นแหละเสียงเขาเยอะนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูต่อไปแต่ผมไปค้นมติมานะคุณพยัคฆ์น้อยศาลรัฐธรรมนูญมันมีพายกระซิบ72ใช่ไหมแต่ว่าไอตอนแรกเนี่ยมติรับคำร้องก่อนนะ63แล้วก็มติให้หยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ย54ครับ63 54แล้วก็72แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มารอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยคุณเพียงน้อยอีกรอบนึงกับคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ